วันนี้จะมารีวิวกีต้าร์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสฮือฮาอยู่ในตอนนี้เป็นกีต้าร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากซีรีส์ A4 ที่ราคาย่อมยาวที่สุดเล่นได้กว้างหลายสไตล์สามารถปรับเสียงได้ตั้งแต่เสียง A ถึงเสียง C ทีเดียวอยากรู้ใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับพบกับช่วงเต่าแดงแสดงของวันนี้พบกับผมเจมส์เต่าแดงวันนี้ผมจะมารีวิวกีตาร์ Ibanez รุ่น AC Essential 40และ AC Essential 31นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในตระกูล AC ของ Ibanez เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นและเป็นรุ่นที่ได้รับการยอมรับว่าคุณภาพและเสียงทำมาได้ดีแบบสุดๆซึ่งในซีรีส์ใหม่อย่าง AC Essential ตัวนี้เนี่ยคือ AC รุ่นน้องเล็กตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง Ibanez จะทำขึ้นมาเลยนะครับเป็นซีรีส์ที่ราคาย่อมยาวที่สุดแต่คุณภาพไม่แพ้รุ่นพี่ใหญ่อย่างแน่นอนครับก่อนที่จะไปฟังเสียงแบบละเอียดและสรุปว่าตัวนี้น่าซื้อหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์เด็ดและสเปคโดนๆกันก่อนเลยมาดูฟีเจอร์ข้อแรกก่อนเลยนะครับทาง Ibanez การันตีว่าสามารถเล่นเสียงได้กว้างตั้งแต่เสียง A ถึงเสียง Cด้วยระบบ Outer Switch ซึ่งสามารถเลือกเสียงได้สูงสุดถึง10เสียงบอกเลยว่าตัวเดียวเล่นได้ครอบจักรวาลจริงๆฟีเจอร์ที่2มีการพิชมการดีไซน์ Headstock ของ Ibanez ให้มีความโมเดิร์นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของซีรีส์นี้เลยโดยปกติ Headstock ของ Ibanez จะเป็นแบบนี้ฟีเจอร์ที่3เพิ่มความสะดวกสบายในการเปลี่ยนสายด้วยบุนสายแบบ Split Sharp หมดปัญหาเรื่องสายบาดนิ้วเนี่ยไม่บาดแน่นอนฟีเจอร์ที่4เพิ่มความมั่นใจในการเล่นด้วยการบิ้วอินดูแจ็คแบบนี้ทำให้สายแจ็คที่เสียบกีตาร์เนี่ยมีความแน่นมากกว่ากีตาร์ทั่วไปนะครับและนี่คือฟีเจอร์ทั้งหมดของ Ibanez AC Essential เดี๋ยวเราไปดูสเปคกันดีกว่าว่าเจ้าตัวเนี้ยเขาให้อะไรมาบ้างเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับบอดี้เป็นไมค์ป๊อปป้าแปะพิกาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากคอเป็นเมเปิลนะครับหัวของเขาเนี่ยจะเป็นโลโก้ Ibanez เลือบเงาแบบนี้เป็นโลโก้แมวเป็นสีทองนะเท่เลยลูกบิดเป็นไดแคสนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นจาโตบ้าอินเลย์เป็นดอทนะครับสเกลคออยู่ที่25นิ้ว22มีเดียมเฟรตนะครับเรเดียสมีขนาด250มิลลิเมตรนะครับสายที่เขาให้มานะครับเป็น Dadelio EXL 110หรือก็คือสายกีตาร์เบอร์10นั่นเองในส่วนของพิกอัพนะครับในรุ่น40จะเป็น Essential Single Coil 2ตัวและ Accord Humbucker 1ตัวหรือ Hum จริงๆนั่นเองส่วนในรุ่น331เนี่ยจะเป็น Essential Single Coil 3ตัวหรือจริงๆๆนั่นเองครับยองของรุ่น40นะครับจะเป็น T106 แบบมีคันโยกนะครับส่วนรุ่น31เนี่ยจะเป็น F106 แบบไม่มีคันโยกและถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าการออกแบบดีไซน์ตัวบิดนะครับจะมีความโค้งมุมแบบนี้ทำให้เวลาที่เอามือขวาวางไว้อย่างนี้ครับระหว่างเล่นเนี่ยจะมีความสบายมากขึ้นนั่นเองสวิตช์ท่าทาง1วอลลุ่ม1โทนและก็มาถึงพระเอกของงานนี้นะครับกับเจ้า Outer Switch ที่จะสลับโหมดพิกอัพในรูปแบบที่ต่างกันออกไปและยังมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือการจำลองเสียงฮัมบัคเกอร์จากการใช้พิกอัพซิงเกิลคอยบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยให้เสียงเยอะมากจริงๆซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมีการเปิดใช้งาน Outer Switch ที่ต่างกันออกไปเล็กน้อยครับและนี่คือสเปคทั้งหมดของเจ้า2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูดีกว่าว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเสียงจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของเจ้า AC Essential 40กันก่อนดีกว่ากับเสียงคลีนนะครับพิกอัพตัวที่5 Humbucker นะครับเสียงตัวนี้เนี่ยมีความพุ่งอย่างมากนะครับเป็นสไตล์ของ Humbucker เลยเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของเจ้า Power Humbucker ตัวนี้ผสมกับตัวกลางดีกว่านะครับเสียงของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามีความนุ่มขึ้นมาอย่างเยอะแล้วนะครับต่อไปฟังเสียงตัวกลางกันดีกว่าตัวกลางประมาณนี้นะครับต่อไปฟังเสียงของเจ้าซิงค์คอยสองตัวนี้ผสมกันดีกว่าเ
ียงตัวนี้เนี่ยมีความใสมากนะครับแต่ว่าความหนาเนี่ยก็ลดลงมานิดนึงนะเป็นซิงเกิลคอยที่ทำออกมาได้ดีมากจริงๆต่อไปตัวสุดท้ายตัวบนกันนะครับเสียงของเจ้าตัวนี้ครับจะมีความใสนะครับแต่ว่าจะมีความหนาเพิ่มเข้ามานิดนึงนะครับถือว่ากำลังดีโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงแบบอัลเตอร์สวิตกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากตัวที่4ที่ผมเล่นตัวที่5นะครับเพราะว่าการอัลเตอร์ตัวที่5เนี่ยไม่มีผลนะครับโอเคฟังเสียงกันดีกว่าเสียงตัวนี้เนี่ยจะมีความพุ่งอยู่นะครับแต่ว่าความหนาก็ลดลงมาสาเหตุเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เป็นฮัมเบอร์เกอร์ทั้งตัวนะครับเป็นการพาราเรลต่อไปไปฟังเสียงตัวกลางกันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นการผสมกันระหว่างฮัมเบอร์เกอร์ตัวนี้กับการจำลองฮัมเบอร์เกอร์2ตัวนี้นะครับเสียงแก้วตัวนี้เนี่ยค่อนข้างหนานะครับตามสไตล์ของการใช้ปิกอัพฮัมเบอร์เกอร์คู่นะครับไปฟังเสียงตัวต่อไปกันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นการผสมกันระหว่างพาวเวอร์ของตัวนี้นะครับกับตัวบนตัวนี้นะครับโอเคไปฟังเสียงตัวท้ายกันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นการจำลองฮัมเบอร์เกอร์ของสองตัวนี้นะครับเสียงตัวนี้เนี่ยเหมือนฮัมเบอร์เกอร์จริงๆนะครับถ้าจะไม่รู้เลยว่าเป็นการใช้ซิงเกิลคอยผสมกันอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแตกกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเริ่มจากฮัมเบอร์เกอร์ตัวแรกกันก่อนเลยเสียงแตกในฮัมเบอร์เกอร์ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับเสียงแตกพุ่งสะใจมากเลยครับต่อไปฟังเสียงต่อไปกันเลยดีกว่าเสียงประมาณนี้แล้วครับผมโอเคฟังเสียงตัวกลางกันดูนะครับโอ้เสียงตัวนี้เนี่ยมีความพุ่งมากนะครับแต่มีย่านเบสหนาออกมานิดนึงนะครับแต่โดยรวมเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยโอเคไปฟังเสียงตัวต่อไปกันดีกว่าเสียงตัวนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับตัวเมื่อกี้เลยแต่ย่านเบสออกมาหนากว่าอีกนะครับต่อไปฟังเสียงตัวท้ายกันครับตัวบนโอ้เสียงมานี้เลยครับมันมากเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงแตกจากอัลเตอร์สปีกันดูดีกว่านะครับเริ่มจากปิกอัพตัวที่4นะครับเสียงตัวนี้เนี่ยมีความสะอาดมากเลยนะครับการเล่นคอร์ดออกเป็นโน้ตเลยนะครับผมต่อไปฟังเสียงตัวต่อไปกันดีกว่าโอเคตัวกลางประมาณนี้นะครับโอเคฟังตัวต่อไปกันดีกว่าปิกอัพตัวนี้นะครับค่อนข้างมีความใสนะครับแต่ว่าจะมีความหนาที่เบาบางลงนะครับโดยรวมเนี่ยผมชอบตัวนี้มากเลยฟังเสียงตัวสุดท้ายกันดีกว่าตัวบนสุดโ
ียงตัวนี้นะครับหนามากๆนะครับเป็นสไตล์ของแฮมเบอร์เกอร์เลยแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นการใช้เซนคอยผสมกันอยู่ดีมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงของเจ้า AC Essential 31กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเริ่มจากพิกอัพซิงเกิลคอยตัวนี้ก่อนนะครับเสียงเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความพุ่งมากเลยนะครับนี่ขนาดเป็นพิกอัพซิงเกิลคอยแล้วเนี่ยเวลาตีคอร์ดโคตรมันเลยต่อไปเรามาฟังเสียงตัวต่อไปกันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นซิงเกิลคอยสองตัวนี้ผสมกันเสียงตัวนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่ามีความนุ่มเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับต่อไปฟังเสียงตัวกลางกันดีกว่าซิงเกิลคอยตัวนี้นะพี่อัพตัวกลางนี้นะครับเสียงใสมากเลยนะครับโดนใจผมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังตัวต่อไปกันดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวกลางกับตัวบนผสมกันนะครับตัวนี้เสียงประมาณนี้นะครับฟังตัวสุดท้ายกันตัวบนนะครับตัวนี้เนี่ยเสียงนุ่มมากนะครับถ้าใครเป็นสายตีคอร์ดเสียงอุ่นๆเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของเจ้าอัลเตอร์สวิฟต์กันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นตัวล่างสุดนะครับเป็นการจะลองแฮมเบอร์เกอร์จากซิงเกิลคอร์ด2ตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดานะครับเสียงเป็นอย่างนี้พอไปเอาเตอร์สวิตตัวนี้เป็นไงครับเสียงหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับโอเคฟังเสียงตัวไปกันดีกว่าเป็นพิกอัพตัวกลางครับอันนี้นะครับตัวที่4เนี่ยมันจะไม่เห็นผลนะครับข้ามไปเลยเนาะตัวกลางจะเป็นจะผสมกันระหว่างตัวล่างสุดกับตัวบนนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเสียงใสกว่าตอนที่เป็นซิงเกิลคอยตัวกลางตัวเดียวครับตัวบนสุดนะครับขอข้ามตัวที่2เนาะเพราะว่ามันก็ไม่มีผลเหมือนกันนะครับตัวบนสุดจะเป็นการจำลองแฮมเบอร์เกอร์จากการใช้ซิงเกิลคอย2ตัวนี้มาเราลองมาฟังเสียงกันดีกว่าแยกไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นเสียงของการจำลองแฮมเบอร์เกอร์ถ้าหลับตาเล่นเนี่ยผมนึกว่าเป็นเสียงแฮมเบอร์เกอร์จริงๆนะไม่ใช่เสียงของซิงเกิลคอยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงแตกดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเริ่มจากพิกอัพตัวล่างก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเสียงดีมากนะครับแต่ก็ยังมีเสียงจีนะครับเป็นสไตล์ของซิงเกิลคอยเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับได้ยินเสียงกี่เนาะมาฟังเสียงตัวต่อไปกันดีกว่านะครับเสียงประมาณนี้นะครับตัวนี้ต่อไปฟังตัวกลางกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับเสียงออกมาสะอาดมากนะครับการเล่นโน้ตเนี่ยก็มีความชัดเจนมากๆเลยโอเคฟังตัวต่อไปกันดีกว่าโอเคฟังตัวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นตัวบนมาWe'll be right back.
ียงตัวนี้นะครับจะมีความหนานะครับแต่มันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นนะการเล่นเนี่ยก็ยังติดมืออยู่สนุกเลยตัวนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงแตกของ Outer Switch กันดูนะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะเสียงตัวนี้นะครับมีความหนามากๆเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบจริงๆอ่ะไม่ใช่เรื่องของเสียงแต่เป็นเรื่องของการที่เสียงไม่จีนั่นเองเดี๋ยวผมทำให้ดูถ้าธรรมดาเนี่ยเสียงจีนะครับแต่พอเป็นแบบนี้หมดปัญหาเรื่องเสียงจีนะครับกับการเป็นจำลองแฮมเบอร์เกอร์คู่ผมว่าคุ้มมากๆตัวนี้โอเคฟังเสียงตัวกลางกันดีกว่าเสียงมีความชัดเจนดีนะครับการเล่นโน้ตเนี่ยเสียงออกมาเป็นเม็ดเลยฟังตัวสุดท้ายกันดีกว่าตัวบนเสียงตัวนี้นะครับมีความเป็นแฮมเบอร์เกอร์จริงๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยเสียงไม่จีด้วยจำลองแฮมเบอร์เกอร์ดีมากๆนะครับผมว่าใครที่ซื้อตัวนี้ไปอ่ะคุ้มมากๆนะครับเหมือนได้ซื้อกีตาร์แฮมเบอร์เกอร์อีกตัวนึงเลยนะครับผมว่าโคตรดีเลยหลังจากที่ฟังเสียงกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยน่าซื้อขนาดไหนไปกันเลยเรามาสรุปกันทีละหัวข้อกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากข้อแรกงานประกอบถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยครับทั้ง2ตัวนี้ทั้งการต่อคอจะมีการคอนโทรลด้านหลังอย่างนี้นะครับทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นผมบอกเลยว่าเล่นสบายหายห่วงแน่นอนครับผมข้อที่2ความรู้สึกของการเล่นทัชชิ่งทัชชิ่งจากโรงงานนะครับทำมาได้ระดับกลางๆนะครับไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปสูงกลางดีนะครับแต่ถ้าเกิดได้เซตอัพเนี่ยผมว่าแหลมเลยแต่ไม่ต้องห่วงทางนักแสดงเซตอัพให้เล่นง่ายแบบฟรีๆไปเลยข้อที่3ความสวยงามอาจจะยังสู้รุ่นพี่อย่างพวก AC Indo หรือ NC Japan ไม่ได้นะครับแต่ในราคานี้เนี่ยผมว่าทำออกมาได้สวยมากๆจริงๆแถมยังมีสีให้เลือกอีกตั้งมากมายนะครับอย่างในรุ่นของ AC Essential 40จะมีสีนี้นะครับที่ผมถืออยู่เป็นสีมินต์กรีนออกเป็นสีเขียวทะเลอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีสี Pearlish Blue เป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็เป็นสีคลาสสิกสีดำนะครับส่วนในรุ่น AC Essential 31จะมี2สีนะครับก็คือสี Vermilion สีแดงแบบนี้แล้วก็สี Ivory เป็นสีครีมๆนะครับข้อที่4เสียงของเจ้า2ตัวนี้นะครับจะมีความบาลานซ์ในทุกด้านเลยนะครับไม่ได้มีย่านไหนที่เด่นออกมาเป็นพิเศษในการเปลี่ยนโหมดเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวส่วนตัวแฮมเบอร์เกอร์ของรุ่น AC Essential 40เนี่ยเสียงจะมีความพุ่งตามสไตล์เลยนะครับเวลาเล่นเสียงแต่เนี่ยสะใจมากๆเลยครับข้อที่5ข้อสังเกตในตัวของ AC Essential 40นะครับตัวคันโยกของเขาเนี่ยจะมีความแข็งเล็กน้อยนะครับเวลาที่เราโยกเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ใครที่ชอบคันโยกมันๆนะครับผมแนะนำว่าให้เป็นเซตอัพสปริงด้านหลังก่อนนะครับส่วน AC Essential 31นอกจากจะเป็นพิกอัพแบบซิงค์ๆที่เล่นได้แคบกว่ารุ่น40แล้วเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานคันโยกได้อีกทำให้รุ่นนี้เนี่ยจะค่อนข้างได้จำกัดนะครับข้อที่6ความเห็นส่วนตัวผมว่าเป็นกีตาร์ที่คุ้มค่ามากนะครับมีเสียงให้เลือกเกือบ10เสียงสามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกใจเลยแถมสเปคก็ค่อนข้างดีนะครับน้ำหนักกำลังดีตอนที่ผมเอาไปชั่งเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ3กิโลกรัมซึ่งมันก็ไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับข้อที่7คะแนนเทียบราคาและคุณภาพแล้วผมว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มค่ามากนะครับทั้ง2ตัวนี้ผมขอให้ไว้ที่4.9 คะแนนไปเลยข้อที่8เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกีตาร์ตัวแรกที่มีสเปคและฟีเจอร์ที่จัดเต็มสามารถใช้งานได้ในระยะยาวตั้งแต่ซ้อมจนออกงานเลยนะครับที่จะเสริมสร้างประสบการณ์การเล่นแบบใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนในราคาที่ย่อมยาวแบบสุดฟังกันมาตั้งนานแล้วอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเจ้า Ibanez AC Essential ทั้ง2รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่สำหรับเจ้า Ibanez AC Essential 40ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 14,400 บาทแต่ที่ต่อแดงไม่ขายราคานี้นะครับที่ต่อแดงขายอยู่ที่ราคา 12,960 บาทเท่านั้นส่วนเจ้า Ibanez AC Essential 31ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 13,500 บาทแต่ที่ตัวแดงไม่ขายราคานี้เช่นกันนะครับที่ตัวแดงขายอยู่ที่ราคา 12,150 บาทเท่านั้นถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับทั้งสเปคทั้งข้อเสียงามและก็ออปชันบอกเลยว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและเท่านั้นยังไม่พอยังมีของแถมให้อีกเลขันคอเลขันหยอกการคันโยกสำหรับเจ้า AC Essential 40 Big Limited Edition Claw 3มุม e-book 500คอร์ดกีตาร์ยอดฮิตเล่นง่ายในสไตล์ตัวแดงจัดทำขึ้นพิเศษสำหรับลูกค้าตัวแดงเท่านั้นบริการ QC ตั้งสายให้พร้อมใช้งานบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานเฉพาะส่วนเซ็ตคอและตั้งสายบริการเซตอัพด้วยมาตรฐานเต่าแดงบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศย้ำอีกทีนะครับโปรโมชั่นแต่ละช่วงไม่เหมือนกันต้องรีบกันหน่อยนะครับถ้าถูกใจตัวนี้สามารถเข้ามาลองในร้านเต่าแดงทั้ง2สาขานะครับสาขาจุฬาแถวช่อง7ใกล้ BTS หมอชิตและสาขาจุฬาแถวปทุมวันและเรามีช่องทางออนไลน์มากถึง13ช่องทางให้พี่ๆน้องๆได้เข้ามาใช้บริการกันตามช่องทางนั้นๆนี้ได้เลย
นอกจากนั้นเรายังมีบริการสุดพิเศษสำหรับลูกค้าเต่าแดงคือจะส่งด่วนทันทีทั่วประเทศและบริการผ่อนได้ไม่งอบัตรเครดิตถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดแบบนี้ก่อนใครย้ำกันทีการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่ถ้าเครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงสำหรับวันนี้ผมเจมส์เต่าแดงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ